สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนพบกับครูอ้นนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เราจะมาเรียนเรื่องการบวกและการลบเกี่ยวกับปริมาตรและความจุเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะเราไปเรียนรู้พร้อมกันได้เลยค่ะเด็กๆคะเราจะมาเรียนเรื่องการบวกและการลบเกี่ยวกับปริมาตรและความจุมีหลักการดังนี้นะคะการหาผลบวกหรือผลลบเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุทำได้โดยนำปริมาตรหรือความจุที่เป็นหน่วยเดียวกันมาบวกหรือลบกันค่ะการบวกเกี่ยวกับปริมาตรและความจุเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไรเด็กๆอยากทราบแล้วใช่ไหมคะเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันได้เลยค่ะเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ5ลิตร800มิลลิลิตรบวก3ลิตร600มิลลิลิตรเท่ากับเท่าไหร่ครูอ้นขอใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะวิธีทำเขียนลิตรมิลลิลิตรแบบนี้ค่ะเราเขียน5ที่หน่วยลิตรและเขียน800ที่หน่วยมิลลิลิตรเป็นตัวตั้งค่ะบวก3ลิตร600มิลลิลิตรเราเขียน3ที่หน่วยลิตรและเขียน600ที่หน่วยมิลลิลิตรบวกที่หน่วยมิลลิลิตร800มิลลิลิตรบวก600มิลลิลิตรเท่ากับ1,400มิลลิลิตรบวกที่หน่วยลิตร5ลิตรบวก3ลิตรเท่ากับ8ลิตรจะได้8ลิตร1,400มิลลิลิตรหรือเด็กๆคะสังเกตที่หน่วยมิลลิลิตร1,400มิลลิลิตรเกิน1,000มิลลิลิตรเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยมิลลิลิตรให้เป็นลิตรค่ะ1,000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรดังนั้น1,400มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตร400มิลลิลิตรเรานำ1ลิตรรวมกับ8ลิตรจะได้9ลิตร400มิลลิลิตรตอบ9ลิตร400มิลลิลิตรเด็กๆคะเวลาตอบจะต้องเขียนหน่วยปริมาตรและความจุแล้วอย่าลืมเขียนคำตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะตัวอย่างที่2นะคะ12ลิตร740มิลลิลิตรบวก10ลิตร850มิลลิลิตรเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำเขียนลิตรมิลลิลิตรแบบนี้ค่ะเราเขียน12ที่หน่วยลิตรและเขียน740ที่หน่วยมิลลิลิตรเป็นตัวตั้งค่ะบวก10ลิตร850มิลลิลิตรเราเขียน10ที่หน่วยลิตรและเขียน850ที่หน่วยมิลลิลิตรบวกที่หน่วยมิลลิลิตร740มิลลิลิตรบวก850มิลลิลิตรเท่ากับ1,590มิลลิลิตรบวกที่หน่วยลิตร12ลิตรบวก10ลิตรเท่ากับ22ลิตรจะได้22ลิตร1,590มิลลิลิตรหรือเด็กๆคะสังเกตที่หน่วยมิลลิลิตร1,590มิลลิลิตรเกิน1,000มิลลิลิตรเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยมิลลิลิตรให้เป็นลิตรค่ะ1,000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตร
ดังนั้น1,590มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตร590มิลลิลิตรเรานำ1ลิตรรวมกับ22ลิตรจะได้23ลิตร590มิลลิลิตรตอบ23ลิตร590มิลลิลิตรค่ะตัวอย่างที่3นะคะ27,700มิลลิลิตรบวก25ลิตรเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำเขียนลิตรมิลลิลิตรแบบนี้ค่ะจากโจทย์27,700มิลลิลิตรเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันคือกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรค่ะ1,000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรดังนั้น27,700มิลลิลิตรเท่ากับ27ลิตร700มิลลิลิตรเราเขียน27ที่หน่วยลิตรและเขียน700ที่หน่วยมิลลิลิตรเป็นตัวตั้งค่ะบวก25ลิตรเราเขียน25ที่หน่วยลิตรและเขียน0ที่หน่วยมิลลิลิตรบวกที่หน่วยมิลลิลิตร700มิลลิลิตรบวก0มิลลิลิตรเท่ากับ700มิลลิลิตรบวกที่หน่วยลิตร27ลิตรบวก25ลิตรเท่ากับ52ลิตรจะได้52ลิตร700มิลลิลิตรตอบ52ลิตร700มิลลิลิตรค่ะตัวอย่างที่4นะคะ15ลิตรบวก 18,560 มิลลิลิตรเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำเขียนลิตรมิลลิลิตรแบบนี้ค่ะเราเขียน15ที่หน่วยลิตรและเขียน0ที่หน่วยมิลลิลิตรเป็นตัวตั้งค่ะบวก 18,560 มิลลิลิตรเด็กๆคะเราจะต้องทำอย่างไรคะเราจะต้องเปลี่ยน 18,560 มิลลิลิตรให้เปลี่ยนเป็นหน่วยเดียวกันคือกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรค่ะ1,000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรดังนั้น 18,560 มิลลิลิตรเท่ากับ18ลิตร560มิลลิลิตรเราเขียน18ที่หน่วยลิตรและเขียน560ที่หน่วยมิลลิลิตรบวกที่หน่วยมิลลิลิตร0มิลลิลิตรบวก560มิลลิลิตรเท่ากับ560มิลลิลิตรบวกที่หน่วยลิตร15ลิตรบวก18ลิตรเท่ากับ33ลิตรจะได้33ลิตร560มิลลิลิตรตอบ33ลิตร560มิลลิลิตรค่ะการลบเกี่ยวกับปริมาตรและความจุเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไรเด็กๆอยากทราบแล้วใช่ไหมคะเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันได้เลยค่ะตัวอย่างที่5นะคะ8ลิตร300มิลลิลิตรลบด้วย5ลิตร700มิลลิลิตรเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำเขียนลิตรมิลลิลิตรแบบนี้ค่ะเราเขียน8ที่หน่วยลิตรและเขียน300ที่หน่วยมิลลิลิตรเป็นตัวตั้งค่ะลบด้วย5ลิตร700มิลลิลิตรเราเขียน5ที่หน่วยลิตรและเขียน700ที่หน่วยมิลลิลิตรลบที่หน่วยมิลลิลิตร
เนื่องจาก300มิลลิลิตรที่เป็นตัวตั้งลบด้วย700มิลลิลิตรเด็กๆคะลบได้ไหมคะลบไม่ได้ค่ะเราจะต้องกระจาย8ลิตรมา1ลิตรจะเหลือ7ลิตร1,000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรดังนั้น8ลิตร300มิลลิลิตรเท่ากับ7ลิตร1,300มิลลิลิตรเรานำ1,300มิลลิลิตรลบด้วย700มิลลิลิตรเท่ากับ600มิลลิลิตรลบที่หน่วยลิตร7ลิตรลบด้วย5ลิตรเท่ากับ2ลิตรจะได้2ลิตร600มิลลิลิตรตอบ2ลิตร600มิลลิลิตรค่ะตัวอย่างที่6นะคะ35ลิตรลบด้วย 25,800 มิลลิลิตรเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำเขียนลิตรมิลลิลิตรแบบนี้ค่ะเราเขียน35ที่หน่วยลิตรและเขียน0ที่หน่วยมิลลิลิตรเป็นตัวตั้งลบด้วย 25,800 มิลลิลิตรเด็กๆคะเราจะต้องทำอย่างไรคะเราจะต้องเปลี่ยน 25,800 มิลลิลิตรให้เป็นหน่วยเดียวกันคือกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรค่ะ 1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรดังนั้น 25,800 มิลลิลิตรเท่ากับ25ลิตร800มิลลิลิตรเราเขียน25ที่หน่วยลิตรและเขียน800ที่หน่วยมิลลิลิตรลบที่หน่วยมิลลิลิตรเนื่องจาก0มิลลิลิตรที่เป็นตัวตั้งลบด้วย800มิลลิลิตรเด็กๆคะลบได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเราจะต้องกระจาย35ลิตรมา1ลิตรจะเหลือ34ลิตร 1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรดังนั้น35ลิตร0มิลลิลิตรเท่ากับ34ลิตร 1,000 มิลลิลิตรเรานำ 1,000 มิลลิลิตรลบด้วย800มิลลิลิตรเท่ากับ200มิลลิลิตรลบที่หน่วยลิตร34ลิตรลบด้วย25ลิตรเท่ากับ9ลิตรจะได้9ลิตร200มิลลิลิตรตอบ9ลิตร200มิลลิลิตรค่ะตัวอย่างที่7นะคะ20,000มิลลิลิตรลบด้วย15ลิตรเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำเขียนลิตรมิลลิลิตรแบบนี้ค่ะจากโจทย์20,000มิลลิลิตรเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันคือกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรค่ะ1,000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรดังนั้น20,000มิลลิลิตรเท่ากับ20ลิตร0มิลลิลิตรเราเขียน20ที่หน่วยลิตรและเขียน0ที่หน่วยมิลลิลิตรเป็นตัวตั้งค่ะลบด้วย15ลิตรเราเขียน15ที่หน่วยลิตรและเขียน0ที่หน่วยมิลลิลิตรลบที่หน่วยมิลลิลิตร0มิลลิลิตรลบด้วย0มิลลิลิตรเท่ากับ0มิลลิลิตรลบที่หน่วยลิตร20ลิตรลบด้วย15ลิตรเท่ากับ5ลิตรจะได้5ลิตร0มิลลิลิตรตอบ5ลิตรค่ะ
ตัวอย่างที่8นะคะ90,000มิลลิลิตรลบด้วย8ลิตร300มิลลิลิตรเท่ากับเท่าไรวิธีทำเขียนลิตรมิลลิลิตรแบบนี้ค่ะจากโจทย์90,000มิลลิลิตรเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันคือกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรค่ะ1,000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรดังนั้น90,000มิลลิลิตรเท่ากับ90ลิตร0มิลลิลิตรเราเขียน90ที่หน่วยลิตรและเขียน0ที่หน่วยมิลลิลิตรเป็นตัวตั้งค่ะลบด้วย8ลิตร300มิลลิลิตรเราเขียน8ที่หน่วยลิตรและเขียน300ที่หน่วยมิลลิลิตรลบที่หน่วยมิลลิลิตรเนื่องจาก0มิลลิลิตรที่เป็นตัวตั้งลบด้วย300มิลลิลิตรเด็กๆลบได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเราจะต้องกระจาย90ลิตรมา1ลิตรจะเหลือ89ลิตร1,000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรดังนั้น90ลิตร0มิลลิลิตรเท่ากับ89ลิตร1,000มิลลิลิตรเรานำ1,000มิลลิลิตรลบด้วย300มิลลิลิตรเท่ากับ700มิลลิลิตรลบที่หน่วยลิตร89ลิตรลบด้วย8ลิตรเท่ากับ81ลิตรจะได้81ลิตร700มิลลิลิตรตอบ81ลิตร700มิลลิลิตรค่ะเด็กๆคะเรามาสรุปการบวกและการลบเกี่ยวกับปริมาตรและความจุเรามีหลักการดังนี้นะคะการหาผลบวกหรือผลลบเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุทำได้โดยนำปริมาตรหรือความจุที่เป็นหน่วยเดียวกันมาบวกหรือลบกันค่ะการบ้านวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์เล่ม2หน้า128ข้อ1 2 5และ6เจอครูอ้นใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ